EP 2ฉันไม่หยุดทำไมพี่ถึงทำกับฉันแบบนี้โออยอีแก่กูบอกให้กลับไปไงกูจะย่าเพียนนตกเข้าที่ใบหน้าของภรรยาแรงตบของเขาทำให้ร่างบอบบางที่โรคนั้นสุดพวบลงกับพื้นทันทีเกิดความเงียบครอบงำขึ้นชั่วขณะวันมองสามีของเธอทั้งน้ำตาไม่คิดว่าสามีที่แสนสุภาพเสมอมาจะกล้าลงมือกับเธอขนาดนี้ ทนไม่ไหวแล้วโวยพี่นกทลาเข้ากระชากเมียน้อยแล้วตบหน้ามันไปหนึ่งฉาดเพียหอหิบนอนหนูไม่ไต่คู่อ่างย,ยักษ์อีแก่มึงคิดว่ากูไม่มีมือไม่มีตีนหรือไงเพียจุ่มฟาดมือเข้าที่ใบหน้าพี่นกจนหน้าหันพี่นกสู้มันกลับโถมร่างอบอ้วนเข้าใส่มันจนมันล้มลงแล้วขึ้นคล่อมมันไว้กรีดพี่นนช่วยจุ่มด้วยกรีต เธอหยุดอย่ายุ่งกับเมียกูนนผลักพี่นกจนกระเด็นกลิ้งลงไปนอนบนพื้นกับวันเมื่อจุ่มลุกขึ้นได้เธอก็รีบวิ่งเข้าไปหลบด้านหลังเขาแล้วยืนส่งยิ้มเยาะมาให้กลุ่มเมียหลวงกลับไปเลยนะมึงแล้วขนของย้ายออกจากบ้านของกูด้วยกูจะอยากกับมึงแล้วแต่งเมียใหม่นนประกาศกล้องก่อนจะปิดประตูห้องเช่าดังปังโดยไม่เหลียวมองเมียหลวงที่อยู่กินด้วยกันมาแม้แต่น้อย ฮือฮือ,อึกฮืออือหือวันร้องให้สะอึกสะอื่นออกมาขณะที่ช่วยพยุงพี่นกให้ยืนขึ้นอุยโอยเอลพี่แทบจะเคล็ดไอ้นนนะไอ้นนมีเมียน้อยแล้วเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้เลยหรือไงฝากไว้ก่อนเธออีจุ๋มโอยอุย,อยสาวใหญ่นวดเอวไปพลางร้องโอดโอยขณะที่เดินกลับไปยังรถนานแล้วที่หล่อนไม่ได้ลงศึกฟาดฟันกับบรรดาเมียน้อย ใช่พี่นนท์เขามองฉันเหมือนกับรังเกียจราวกับที่ก็ว่าได้หือือลักษณะที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังตีนขนาดนี้พี่ว่ามันต้องถูกของแน่พี่นกกล่าวเสียงหนักแน่นเพราะเธอเองก็เคยรู้จักนนท์มาก่อนซึ่งเมื่อก่อนนั้นชายหนุ่มค่อนข้างจะสุภาพเรียบร้อยและรักภรรยามากแต่การกระทำของเขาเมื่อสักครู่นั้นเหมือนไม่ใช่ตัวเขาเลย แล้วฉันควรจะทํายังไงดีล่ะพี่ในเมื่อมันเล่นของมาเราก็ต้องเล่นมันกลับเดี๋ยววันเสาร์พี่จะพาไปหาอาจารย์ยอดวันพยักหน้ารับเพราะคงเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เธอจะสามารถทวงสามีกลับคืนมาได้บทที่สวันเสาร์พี่นกพาวันมาหาอาจารย์ยอดที่ได้นัดหมายไว้โดยพวกเธอจอดรถไว้ในวัดแล้วเดินลัดเลาะเรียบป่าช้าไปทางด้านหลังวัด บรรยากาศรอบเงียบสงบจนวังเวงวันรู้สึกว่าอากาศรอบๆเย็นจนขนลุกเธอจึงเดินเข้าใกล้สาวใหญ่ร่างทววไม่ห่างวันเดินตามพี่เข้าไปที่กระท่อมหลังเล็กๆใกล้กับป่าช้าภายในกระท่อมอาจารย์ยอดกำลังนั่งสมาธิอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาที่ปูด้วยผ้าขาวสะอาดบนโต๊ะนั้นเต็มไปด้วยเครื่องรางของของลังนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นประหลัดขิกรูปปั้นกุมารทองตะกรุดและมีหัวกะโหลกวางเป็นประธานเอาไว้ด้วยกลิ่นควันทุบฟุ้งกระจายเต็มไปหมดสวัสดีค่ะอาจารย์พี่นกคลานเขาเข้าไปนั่งพับเพียบภายในตามด้วยวันที่เต็มไปด้วยสีหน้าอมทุกนั่งลงข้างๆอาจารย์ยอดจึงออกจากสมาธิแล้วหันหน้ามาพบแขกที่เข้ามาหาวันจึงได้เห็นอาจารย์จอมขมังเวทเต็มตาว่าไม่ได้แก่มากสักเท่าไหร่ อายุไม่น่าจะราวราวสากว่าปีเขาแต่งตัวด้วยชุดขาวล้วนใบหน้าของเขาทะมึงทึงอยู่ตลอดเวลามีหนวดเคราที่ตัดเล็มอย่างดีล้อมรอบริมฝีปากสีแดงมีสร้อยรูปประคำสีดำให้อยู่เต็มรอบคอแต่สิ่งที่ดูแปลกตาที่สุดคือจอมขมังเวทผู้นี้คาดที่ปิดตาหนังสีดำไว้ที่ตาข้างหนึ่งมองดูผิวเผินคล้ายๆกับโจรสลัดก็มีปานเรื่องผัวมีชู้อีกละสิ อาจารย์ยอดเอ่ยขึ้นด้วยใบหน้าเคร่งขรึมท่าทางของเขาทำให้วันรู้สึกเกรงขามแม้ว่าท่านอาจารย์จะอายุน้อยกว่าพวกเธอก็ตามข่ะท่านแต่ว่าคราวนี้ไม่ใช่ผัวอิฉันหรอกขผัวของแม่คนนี้เขาค่ะพี่นกดันวันให้ขยับเข้าไปใกล้อาจารย์เพื่อเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเมื่อเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคร่าวๆแล้วอาจารย์ยอดก็เอ่ยขึ้นว่า เอาชื่อแท้และวันตกฟ้าของสามีเองกับนางเมียน้อยคนนั้นมาดูสิวันยื่นแผ่นกระดาษที่เตรียมไว้แล้วตามที่พี่นกบอกก่อนที่มาให้กับอาจารย์หนุ่มจอมขมังเวทด้วยมือสันะร,ริกเมื่ออาจารย์ยอดรับกระดาษแผ่นนั้นไปดูคิ้วก็กระตุกทันทีสักพักใบหน้าทมึนทึ่งนั้นก็คลี่ยิ้มออกนิดนิดคล้ายกับพบบางสิ่งบางอย่างที่ต้องใจเป็นมันเสียงของจอมขมังเวทแผ่วเบาราวกับสายลมวูบหนึ่ง จากนั้นเขาก็บริกรรมคาถาอะไรบางอย่างพร้อมกับจุดไฟเผากระดาษสักพักเมื่อกระดาษใบนั้นถูกเผาจนเหลือแต่เศษเท่าสีดำอาจารย์ยอดจึงหยุดบริกรรมคาถาแล้วเอ่ยขึ้นว่าอีจุมมันร้ายนักมันทำเสน่ดดำใส่ผัวเองผีที่ควบคุมผัวเองอยู่มันบอกว่าอีจุมจะจับผัวเองให้ได้ถ้ามันไม่ได้มันก็จะเล่นจนไม่ผัวเองตายหรือไม่เองก็ต้องตายฉันควรจะทำยังไงดีคะท่านอาจารย์ วันเอ๋ยถามด้วยอาการขวัญผวามาถึงขั้นนี้แล้วไม่เชื่อเธอก็ต้องเชื่ออีจุ่มรทธิ์มันมากมันทำแบบนี้กับผู้ชายมาหลายคนแล้วผัวเองก็ขนเงินไปเลี้ยงมันใช่ไหมใช่ค่ะแบบนี้ต้องจัดการให้เด็ดขาดเลยนะคะอาจารย์พี่นกเอ่ยเสริมรู้สึกเกลียดอีพวกบรรดาเมียน้อยเข้าไสเพราะหล่อนเองก็เคยเจอมากับตัว ถ้าให้จัดหนักจนไม่มีทางกลับมาจับผัวเองได้อีกก็ต้องเสียมากหน่อยเองไหวหรือเป็นแสนวันก็ยอมค่ะวันเอ่ยออกมาหล่อนหอบทองไปจำนำเอาเงินมาจนล้นเข้าตำราที่ว่าเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครดีพรุ่งนี้ฉันจะทำพิธีจัดการให้ไม่เกินสามวันสามีเองจะกลับมาเป็นปกติเมื่อถึงตอนนั้นเองก็พาสามีเองไปรดน้ำมนต์ล้างสวยซะค่ะ หลังจากจ่ายค่าทำพิธีให้อาจารย์เรียบร้อยแล้วทั้งสองก็ลากลับบ้านบทที่สกลางดึกสงัดจุ่มที่นอนกอดสามีของคนอื่นรู้สึกว่าอากาศร้อนผิดปกติเงื่อออกท่วมตัวจนเธอขมตานอนต่อไม่ได้จึงลุกขึ้นมาเพื่อหาน้ำดื่มดับกระหายสักพักเธอก็ได้ยินเสียงแว่วว่วลอยมากับสายลมว่ามาหาข้ามาหาข้าใครเสียงใครหน้า จุมมองซ้ายมองขวาเมื่อมองไม่เห็นใครขนอ่อนเธอลุกเกลียวขึ้นทั่วทั้งตัวต้องเป็นผีแน่แน่หล่อนนึกซึ่งอาจารย์มนดำที่เธอไปทำของด้วยเคยบอกเอาไว้ว่าหากมีสิ่งใดไม่ชอบมาพากลให้รีบเข้าไปในห้องนอนที่มียันปลุกเสกติดเอาไว้หล่อนจึงรีบวิ่งมุ่งหน้าเข้าไปในห้องแต่ก่อนที่เธอจะก้าวพ้นขอบประตูเงาดำสายหนึ่งก็พุ่งวับเข้าร่างเธออย่างรวดเร็ว ดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงกับวาบแล้วเปลี่ยนทิศทางการเดินหันหน้าออกไปยังหน้าบ้านจากนั้นก็ขับรถยนต์ออกไปในที่สุดวิญญาณร้ายที่สิงในร่างจุ๋มก็พาเธอมาหาอาจารย์ยอดที่บ้านร้างแห่งหนึ่งเมื่อเธอเดินเข้ามาในห้องวิญญาณร้ายก็พุ่งวับออกจากร่างเธอทันทีแล้วร่างของหญิงสาวก็ทรุดลงกับพื้นเมื่อหญิงสาวรู้สึกตัวขึ้นภาพแรกที่เธอเห็นคือผู้ชายเปลือยกายท่อนบน สวมสร้อยรูปประคำสีดำเต็มคอนั่งอยู่บนมีเตียงเก่าๆเ,เมื่อสายตาเธอปรับภาพตรงหน้าให้ชัดขึ้นดวงตาของเธอเบอิกกว้างออกทีละน้อยทีละน้อยแล้วอุทานออกมาว่าพี่ยอดเหินนึกว่าเองจะลืมผัวเก่าไปแล้วอีจุม๋มจอมขมังเวทหนุ่มย่างสามขุมเข้าหาร่างสวยแกยังไม่ตายเหรอจุ๋มเอ่ยเสียงแหบแห้งด้วยความกลัว ห้าห้าคนอย่างไอยอดมันหนังเหนียวที่สำคัญมันรักเองมากและก็แค้นเองมากอย่าอย่าอย่าเข้ามานะจุ๋มถดตัวหนีอย่างรนรานแต่ก็ไม่พ้นเงื้อมือของชายหนุ่มไปได้กรีดเขากระชากหล่อนขึ้นมาบนเตียงแล้วขึ้นคร่อมเธอไว้ไม่ขึ้นหลบหนีไปได้อย่าอย่าทำฉันเลยฉันกลัวแล้วจุ๋มยกมือขึ้นปัดป้องเป็นพันวัน มึงมองดูกูดีดีอีจุม่มมึงทำอะไรกับกูเอาไว้บ้างมือใหญ่บีบหน้าหญิงสาวให้หันมามองเขามองเขาตะคอกใส่หน้าหล่อนให้ลืมตาขึ้นหญิงสาวลืมตาขึ้นมองด้วยความกลัวบนใบหน้าที่อยู่ใกล้เธอจนแทบจะชิดนั้นดวงตาข้างหนึ่งของเขามีลักษณะเป็นเนื้อปูดปูดเป็นหลุมหลุมคล้ายเนื้อเน่าอย่างน่าหวาดกลัวจนเธอต้องเอียงหน้าหลบไปอีกด้านพี่ยอดฉันกลัวแล้ว จุมร้องออกมาเสียงแหบแห้งคล้ายจะร้องไห้กลัวหรือนี่ฝีมือมึงไม่ใช่หรือที่ทําให้ตากูเป็นแบบนี้เขาตะคอกใส่หญิงสาวพร้อมกับเริ่มบีบคอหล่อนด้วยความโกรธแค้นที่สะสมมานานนับสิบปีเมื่อหลายปีก่อนนั้นเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่หลงสเสน่ห์ผู้หญิงที่ชื่อจุ๋มคนนี้แม้เขามีอาชีพเป็นกรรมกรรับจ้างทั่วไปแต่ด้วยความที่รักเมียมากเขาจึงให้เธออยู่บ้านเฉย โดยเขาทำงานหนักมากขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อให้หล่อนได้มีเงินใช้ไม่ขาดมือจนกระทั่งวันหนึ่งวันนั้นเขาหางานได้ที่ใหม่และเงินรายวันสูงกว่าสองเท่าจึงรีบกลับบ้านเพื่อฉลองกันสองคนโดยไม่บอกจุ๋มาล่วงหน้าจบตอนมาติดตามกันใหม่ในอีพีหน้านะคะมาดูกันว่าจุ๋มทำอะไรยอดถึงทำให้เขาแค้นเธอเพียงนั้น ผลงานเขียนของนามปากกายอิซัสในเครือสำนักพิมพ์บันนีบุ๊กสเป็นเรื่องสั้นแนวโรแมนต์สามารถติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ทันวลัยตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณค่ะ